Hi PBS Podcast View the world via the voice จริงๆอะก็คือบ้านเรียนเราก็คือเด็กก็คือเด็กปกติทั่วไปนะคะจริงๆคือเขาไม่ได้พิเศษไปมากกว่าเด็กๆในระบบอื่นๆก็คือมันจะมีช่วงที่แบบจังหวะที่เหมือนบางทีคือเขาโซนปกติ อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนในเรื่องการเรียนการสอนแรกๆเลยที่จัดคือเราเราก็ยังไม่ได้ชานาญขนาดนั้นพอเราจัดปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนที่แม่ทั่วไปเขาเจอค่ะเออสอนการบ้านลูกถ้าไม่ใช่ครูนี่คือลูกไม่ฟังลูกไม่อยากจะเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นเป็นจุดที่รู้สึกเหมือนตอนแรกก็เริ่มท้อเอ้ยทาไมลูกถึงไม่อยากจะทํากับเราทําไมเราพูดไม่ดีหรออะไรอย่างเงี้ย ห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัฐวงมั่นกิจการสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะคำว่าเด็กบ้านเรียนจะมีสังคมหรือไม่หรือเป็นความคลางแคลงใจในจุดที่หลายๆคนหลายๆท่าน ยังคงใช้เป็นประเด็นในการพูดคุยทักถามหรือความกังวลของครอบครัวในหลายๆพื้นที่ทีเดียวค่ะซึ่งในรูปแบบการเรียนรู้เราพอจะทราบกันแล้วว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวนะคะและมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกนั่นเองค่ะคราวนี้ของหลายๆบ้านที่อาจจะกำลังเลือกหา ในรูปแบบการศึกษาที่จะให้เหมาะกับลูกของตนเองค่ะแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่ว่าเอามาโฮมสคูลแล้วลูกฉันจะมีสังคมหรือเปล่านั่นเองนะคะวันนี้ชวนอีกหนึ่งบ้านเรียนค่ะมาร่วมกันพูดคุยเพื่อคลี่คลายในประเด็นคำถามนี้นะคะซึ่งหลายพื้นที่ใช้การรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันค่ะทั้งกลุ่มบ้านเรียนด้วยกันหรือว่าจะเป็นกลุ่มของ ในชุมชนพื้นที่รอบข้างนะคะมาร่วมกันทำกิจกรรมที่สนใจด้วยกันนั่นเองเราชวนบ้านเรียนคุณนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งครอบครัวบ้านเรียนในพื้นที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสองนั่นเองนะคะมาร่วมกันแบ่งปันพูดคุยกระบวนการหรือวิธีการที่จะคลายความกังวลหรือว่าคลายอุปสรรคในส่วนของความห่วงใยเรื่องสังคมของผู้เรียนในกลุ่มบ้านเรียนนั่นเองค่ะ ต้อนรับแม่พึ่งนะคะคุณธิรัญญามงคลสกุลฤทธนะคะซึ่งเป็นคุณแม่บ้านเรียนที่จัดการศึกษาให้กับน้องคุณค่ะเด็กชายธนกฤตมงคลสกุลฤทธนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในระดับชั้นอนุบาล3ามแล้วนั่นเองค่ะทักทายแม่พึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรียกว่ามาไกลจากสงขลากันเลยทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้แม่หญิงได้คุยกับแม่พึ่งว่าอยู่ในช่วงที่กำลังเตรียมการหรือกำลังมีการวัดและประเมินผลสำหรับบ้านเรียนในพื้นที่สงขลานั่นเองค่ะเราก็เลยชวนกันมาถกกันในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ของคุณผู้ฟังซึ่งเชื่อว่าในหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมาน่าจะถอดกระบวนการอะไรกันได้เยอะทีเดียวนะคะช่วงนี้คะ่ะแม่พึ่ง ที่เราเกริ่นกันมาเรื่องของสังคมเอ่ยกิจกรรมการรวมกลุ่มเอ่ยต้องให้แม่พึ่งช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าในส่วนของกิจกรรมรวมกลุ่มทั้งหลายในพื้นที่สงขาเองหรือว่าในบ้านเรียนกลุ่มบ้านเรียนที่อยู่รอบตัวแม่พึ่งเป็นอย่างไรกันบ้างคะมีไหมอะไรอย่างไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะมีค่ะก็จะมีจะมีหลายบ้านเนี่ค่ะที่รวมกลุ่มจอยกันไปเจอกันบ้างตามบ้านเรียนแต่ละบ้านหรือว่า อนัดกันไปจอยในสถานที่ต่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าเริ่มแรกเลยขอกล่าวไปถึงตอนแรกก่อนแล้วกันคือแรกๆอ่ะเราส่วนส่วนใหญ่เนาะบ้านเรียนของเราอะ่ะจะโดนเรื่องการเกี่ยวกับว่าเด็กไม่มีสังคมอะไรประมาณนี้นะคะเราก็เลยอ่าหาวิธีหาแนวทางให้ลูกของเราเนี่ยได้เข้าร่วมกับเพื่อนๆในสังคม ซึ่งมันมีหลายวิธีที่เด็กๆจะเรียนรู้ในสังคมเหมือนตัวอย่างบ้านเรียนของแม่ก็คืออาจจะให้ลูกเนี่ยไปจอยกับเพื่อนไปจอยกับเพื่อนๆในชุมชนบ้างที่เป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะหรือจะเป็นเด็กที่เรียนอยู่ในระบบการศึกษานะคะแล้วก็จะมีแบบ ไปจอยกับเพื่อนบ้านเรียนอย่างเงี้ยค่ะเรานัดเรานัดมาเจอกันค่ะเวลาว่างมาเจอกันให้เด็กๆได้มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วในส่วนของการเรียนรู้เนี่ยค่ะมันจะส่งเสริมในหลายๆด้านของเด็กๆมันจะมีแบบให้เด็กกล้าแสดงออกบ้างให้เด็กได้คือเด็กๆเ,เขาจะเข้าหากันได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนเหมือนแม่จะเกินไว้ตลอดเลยว่าลูกของเราอ่ะจะเข้าร่วมกับคนอื่นได้ อย่างแรกต้องมาที่พ่อแม่ต้องมาที่พ่อแม่พ่อแม่อบรมลูกมายัางไรลูกก็จะอยู่กับเพื่อนแบบนั้นค่ะแล้วอาวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเหมือนเหมือนอ่าน้องอีกบ้านหนึ่งที่ที่มาจอยกันบ่อยๆเมื่อก่อนน้องก็จะแบบไม่ค่อยกล้ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้มาจอยกันบ่อยๆเขาก็จะเริ่มออกจากคอม์ตโซนของตัวเองเริ่มกล้าที่จะ อ่าเผชิญโลกภายนอกค่ะต่อสู้กับความกลัวของตัวเองจนปัจจุบันนี้น้องอ่ะสามารถทำได้ดีขึ้นเยอะค่ะค่ะมีเหมือนรูปแบบที่คือเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่อยๆเตรียมความพร้อมใช่ไหมคะอ่าไม่ได้พูดเด็กจนแบบ<ช>นะตอนนี้เธอต้องไปแล้วนะเธอต้องกล้าไม่ใช่ใช่ไหมคะ่คะจะเด็กๆอ่ะมันจะเป็นอ่าคือเราเราใช้ชีวิตปกติเลยค่ะ เราให้เด็กมาเจอกันแบบปกติเราจะไม่มีแบบว่าจัดกิจกรรมไว้ล่วงหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะอ่าแต่อาจจะมีบ้างว่าเอ้ยเราไปเล่นบ้านบอลกันไหมเราไปทะเลกันไหมเราไปน้ําตกกันไหมแล้วให้เด็กๆเ,เขาอยู่ด้วยกันแบบธรรมชาติที่สุดไม่ต้องไม่ต้องไปจัดสรรอะไรให้เขาเขาเขาก็จะอ่าเรียนรู้กันอยู่ด้วยกันเองอะไรอย่างนี้ยค่ะค่ะเหมือนตัวน้องคุณเองก็เขาก็ดีขึ้นในระดับ ในระดับที่ว่าเมื่อก่อนเขาอยู่กับเพื่อนเขาอาจจะมีความเป็นตัวเองสูงเราก็ใช้การมาจอยกันแบบนี้ค่ะให้เขาได้ปรับตัวในเรื่องของการอ่ารู้จักแชร์นะรู้จักแบ่งปันนะรู้จักช่วยเหลือเพื่อนนะอะไรแบบนี้ค่ะอย่างที่แม่เพึ่งบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังการแสดงออกหรือพฤติกรรมของเด็กของเราค่ะหรือว่าผู้เรียนนี่แหละจะมีความพร้อมในการที่จะออกสู่สังคมได้มากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับ การดูแลการเตรียมตัวของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะจริงๆถ้าหากว่ามองมุมที่ลึกลงไปการแสดงออกของตัวผู้เรียนหรือว่าลูกของเรานะคะก็สะท้อนมาจากความเป็นคุณพ่อคุณแม่ความเป็นบ้านเรียนความเป็นครอบครัวของเรานั่นเองค่ะก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่แล,ละล่ะว่าจะต้องเตรียมตัวผู้เรียนในการที่จะพาลูกๆของเรานะคะ ให้ก้าวออกไปสู่สังคมที่เป็นวงที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นได้อย่างไรแบบไหนนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะมันจะมีวัฒนธรรมของการเรียนรู้การดูแลตัวเองการอยู่ด้วยกันทั้งหลายนะคะซึ่งจะแตกต่างจากกิจกรรมหรือว่าการดูแลตัวเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวนั่นเองค่ะในส่วนนี้เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงว่ากิจกรรมกลุ่ม การเรียนรู้หรือการจอยกลุ่มของคุณพ่อคุณแม่บ้านเรียนนี่แหละน่าจะเป็นอีกกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆเ,เราได้อย่างดีทีเดียวค่ะและเน้นย้ำในเรื่องของพฤติกรรมของผู้เรียนของเด็กๆเ,เราคือเด็กก็คือเด็กนะคะในลักษณะของกระบวนการบางอย่างหรือกิจกรรมบางอย่างเนี่ยอา,อาจจะมีการแสดงออกที่เราก็ยังต้องคอยช่วยเสริมช่วยสอนสั่งในการเลือกการวางตัว สำหรับการรวมกลุ่มกับเพื่อนกับพี่น้องกับกลุ่มผู้อื่นนะคะที่แตกต่างจากครอบครัวนั่นเองซึ่งเราก็ต้องไม่ลืมด้วยนะคะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะมีความสนใจความถนดัดหรือความเป็นตัวตนนะคะแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะ<อ>เด็กๆทุกคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่แล้ว การมีกลุ่มการรวมกลุ่มของคุณพ่อคุณแม่บ้านเรียนหรือว่าการพาลูกของเราเนี่ยไปจอยกลุ่มเป็นสิ่งที่ดีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ควรที่จะมีหรือทําให้เกิดบ้างนะคะในกลุ่มของเด็กเล็กในช่วงวัยที่ให้เด็กพร้อมด้วยนะคะแต่ว่าส่วนนี้ค่ะคุณผู้ฟังแม่พึ่งก็ยังย้ําอยู่ในลักษณะของกระบวนการ การเติบโตการดําเนินชีวิตประจําวันนะคะอะในชีวิตประจําวันก็ยังคงมีคุณพ่อคุณแม่และเขานะคะซึ่งเป็นตัวเด็กที่จะเน้นตัวตนตัวเองเนี่ยนะคะเป็นหลักเลยส่วนนี้ค่ะก็จะต้องเป็นในหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวแล้วละ่ะค่ะว่าเ,เราจะบริหารจาัดการเวลาอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ของตัวลูกๆเองซึ่งในกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้เชื่อว่าออกไปจากบ้านแต่ละครั้งเนี่ยลูกได้เรียนรู้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้เรียนรู้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะอ่ะในมุมของความเป็นบ้านเรียนคุณค่ะขอถามแม่พึง่งในมุมของพัฒนาการการเติบโตรวมถึงอ่ะในแนวทางการศึกษาของบ้านเรียนคุณตามที่ครอบครัวหรือแม่พึ่งได้วางไวะะ้ะค่ะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรบ้างให้แม่พึ่งเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ ของแม่แนวทางการจัดการศึกษาของแม่อะจริงๆมันก็ทั่วไปคล้ายๆกับเด็กในระบบในโรงเรียนนะคะอ่าแต่เราก็จะมีเสริมเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คืออาจจะเรียนน้อยลงกว่าเด็กในโรงเรียนแล้วก็เน้นเน้นในเรื่องของสิ่งที่ควรจะได้รับมากกว่า อ่าอย่างเช่นเหมือนเหมือนในโรงเรียนเขาอาจจะเรียนอ่าวันหนึ่งหลายวิชาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะเลือกอ่าให้ให้เหมาะกับบ้านเราก็คือวิหนึ่งวิชาเราก็เรียนแค่ครึ่งวันวิชาเดียวไปเลยแบบนี้คะ่ะเล่นอ่าจะเรียนรู้กันแบบเล่นผ่านการเล่นซะมากกว่าคะ่ะแล้วก็ตัวน้องเองอ่ะพัฒนาการของน้องในในตั้งแต่ จริงๆแม่จะเริ่มมีมี acting มี active ตัวเองตั้งแต่ตอนน้องสองขวบตอนน้องสองขวบตัวน,นั้นนะคือคือเขาจับยินโซโเขาอยากขีดเขาอยากขีดแต่ไม่ชอบเขียนตามเส้นประอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ้ยเราก็เริ่มเริ่มหาวิธีสอนน้องแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเราจะสอนลูกยังไงดีลูกไม่ชอบเขียนตามเส้นปรากอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มแรกในการาหาแนวทางการสอนลูกค่ะจนจนช่วงนั้นมันเป็นโควิด โควิดนะคะแล้วก็เริ่มมารู้จักโฮมสคูลพอเริ่มมารู้จักโฮมสคูลเราก็เลยเริ่มศึกษาว่าเอ้ยมันเป็นยังไงพอเราได้ศึกษาไปในเกือบระยะระยะเกือบปีอะคะ่ะก็เลยเริ่มว่าโอเคงั้นเราลงมาจัดการศึกษาลูกดีกว่าซึ่งจัดการศึกษามาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาคือน,น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆอันนี้อันนี้แม่ยอมรับเลยว่ามันดีขึ้นมากจริงๆอ่ะความสัมพันธ์ในครอบครัวก,ก็ดีขึ้น ในเรื่องของพัฒนาการของเขาก็ดีขึ้นในในส่วนของพัฒนาการทั้งสี่ด้านก็คือครอบคลุมทั้งหมดเลยตัวเขาเองจะมีแบบหาความชอบของตัวเองคือเหมือนตอนเนี้ยเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าตัวเองอะชอบอะไรมากที่สุดแต่เขาไปได้แบบแทบทุกด้านอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็โอเคในส่วนในส่วนของตรงนี้ก็มองว่ามันดีที่พัฒนาการลูกดีขึ้นปกติตารางตารางที่เราที่เราลงในแผนนะคะจะมี ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชีวิตประจําวันส,ส่วนใหญ่ก็คือตื่นนอนตอนเช้าเราสามารถให้ลูกได้เรียนรู้หมดเลยอ่ะตื่นมาล้างหนะ้าแปรงฟันช่วยคุณแม่หุงข้าวนะช่วยคุณแม่กวาดบ้านตากผ้าซักผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถอาจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ได้หมดเลยเหมือนพอมาตอนเที่ยงอ่าตอนเที่ยงเราช่วยกันทํากับข้าวก็คือ,อ่เขาก็จะได้ทําอาหารได้หยิบจับนู่นหยิบจับนี่ก็เป็นสกิลเซ็ตของเขาไป แล้วก็มาช่วงบ่ายๆเราก็อาจจะเสริมวิชาการหรือว่าอาจจะเป็นการาเล่นกันในในกิจกรรมแบบรูปแบบของทางบ้านเรียนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต่อบล็อกเอหรือถ้า,าในวันระหว่างจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยอ,อย่างอย่างที่บอกว่าเราไปจอยกับบ้านอื่นเราเราก็เลือกดูว่าในหนึ่งวันเราจะไปวันไหนเราจะนัดกันไปวันไหนหรือถ้าในในสัปดาห์นั้นเราไม่ได้ไป เราก็อาจจะไปกันเองอย่างเงี้ยค่ะไปกันเองไปตามสถานที่ต่างๆไปท่องโลกกว้างไปปีนเขาเอ่ยกิจกรรมในอ่าสถานที่ในห้างสรรพสินค้าก็ได้หรือว่าอาตามที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะคาเฟ่อะไรอย่างนี้ไปได้หมดเลยมันมันสามารถจัดการเรียนรู้ได้หมดมันได้หลายรูปแบบมาแสดงว่าเหมือนกับถ้ากิจกรรมกลุ่มแบบที่จะไปจอยกับคนอื่นบ้านอื่นคืออาจจะจังหวะยังไม่ได้เราก็ไม่ต้องกังวลว่าอุย สัปดาห์นี้เดือนน<ด>ี้ฉันไม่ได้ไปเออใน็บริหารจัดการอยู่ในบริเวณพื้นที่บ้านหรือในครอบครัวเราเป็นหลักนั่นเองนะคะดูตามความพร้อมความถนัดนะว่าเอ๊ะ<น>ฉันไป,ไปได้แล้วนะก็ไปลุยไปจอยกันเลยน,นะคะอ่าอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าคุณคุณพ่อบ้านนี้จะคุณพ่อจะทำงานคนเดียวซึ่งคุณแม่จะเสียจจก็คือต้องดูแลน้อง24ชั่วโมง แล้วก็จัดการศึกษาแม่จะเป็นคนจัดการศึกษาให้น้องส่วนใหญ่แล้วเวลาเวลาเราจะไปจอยกันนะ่ะเราจะต้องนัดกันวันที่คุณพ่อว่างอะไรอย่างนี้เราก็ต้องหาโปรแกรมวันที่คุณพ่อว่างบ้างหรือถ้าคุณพ่อไม่ว่างแม่ก็จะพาไปเองคนเดียวแล้วก็เราก็จะนัดให้ตรงกันกับบ้านเรียนอื่นๆที่สามารถมีเวลามาจอยร่วมกันได้แบบนี้ค่ะ อ๋ออย่างนี้กิจกรรมแต่ละครั้งคือเราก็ต้องอาศัยการพูดคุยวางแผนกันด้วยว่าอุ้ยเธอฉันจะไปอ,อ่ฉันจะไปตรงนั้นเพราะว่านะค่ะเหมือนแต่บ้านเขาก็จะมีบริบทในการใช้ชีวิตของตนเองบางบ้านน่ก็อาจจะแบบคุณแม่ทำงานด้วยสอนลูกด้วยบางบ้านก็อ่ะคุณแม่ขับรถไม่ได้นะต้องต้องต้องรอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้องต้องไปรับกันหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็เราก็ไม่ได้แบบว่าไปไปบ่อยมากจนเกินไปแต่ว่าให้เด็กรู้สึกว่าเขาได้คิดถึงกันด้วยแล้วก็อ่าเราจะนัดกันเหมือนเดือนนึงสักครั้งสองครั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นที่เหลือที่ไม่ได้เจอกันก็คือเด็กๆก,ก็จะมีวิถีชีวิตของตนเองแต่จริงๆเด็กๆวัยนี้ยเขาจะต้องการเพื่อนตลอดเวลาซึ่งต้องยอมรับว,ว่าพ่อแม่ควรจะสลับเวลาให้ลูกด้วย คือคือถ้าจัดจัดโฮมสคูลอย่างเดียวแล้วเหมือนกับอ่ะพ่อแม่ไม่มีเวลาแบบนี้มันก็ค่อนข้างยากอ่ะตอนนี้เราเห็นทั้งพัฒนาการของน้องคุณรวมถึงแนวทางการเรียนรู้ของบ้านเรียนคุณค่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันอีกนิดนึงสำหรับการได้รวมกลุ่มการร่วมทำกิจกรรมด้วยกันอันนี้อยากจะให้แม่พึ่งช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปเจอไปนัดไปคุยกันยังไงต้องไปเจอกัน ในสถานที่นัดแนะไหมหรือประชุมกันอย่างไรนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางกลุ่มบางพื้นที่ที่อาจจะฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็อยากจะมีกลุ่มบ้านเรียนหรือว่ากลุ่มลูกๆก,กลุ่มเด็กๆนี่แหละมาทํากิจกรรมด้วยกันเหมือนกันหาเพื่อนให้ลูกว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเอออันเนี้ยเรามีกระบวนการมีจัดการกันอย่างไรคะเพราะว่าจะได้แบ่งปันเผื่อบ้านอื่นจะได้เอาไปลองจัดการดูบ้างคะ่ะแม่พึง่งก็เราเราจะมีเราจะมะีติดต่อกันทาง อ่าสื่อออนไลน์ก็คือเราจะมีไลน์มีเฟซบุปป๊กแมสเซจกันอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะอ่าหรือบางทีเราไปเจออ่าอะไรดีๆในโซเชียลมายางเงเราเอ้ยที่นี่เขาจัดกิจกรรมนะอ่าที่นี่เขามีกิจกรรมแบบนี้นะเราไปกันไหมเราไปด้วยกันไหมอ่าหรือว่าเอ้ยวันนี้เราอยากไปน้ําตกเราไปด้วยกันไหมต้องหาวันว่างแล้วก็เราก็คุยกันผ่านไลน์แล้วเราก็นัดกันอย่างเงี้ยค่ะมาดูว่าเอ้ย คุณแม่คนนี้ท่านนี้ว่างวันไหนคุณแม่สะดวกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตกตกลงกันก่อนคือเด็กๆเ,เขาจะสามารถไปได้ตลอดเวลาอยู่เลยแต่แต่คุณแม่ก็ต้องหาข้อตกลงเริ่วมกันว่าเอ้ยเราว่างไหมเราจะไปเมื่อไหร่อะไรแผ่นแผ่นเราจะเยอะมากแต่เวลาว่างเราตรงกันก็คือมีน้อย อ่าอย่างที่แม่พึ่งบอกเลยค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่แต่ละครอบครัวต้องคุยกันด้วยนะเออเราจะไปจอยกลุ่มกันไปกิจกรรมด้วยกันนะต้องหาวันที่ตรงกันด้วยค่ะซึ่งแม่พึ่งบอกว่ากิจกรรมของเด็กบ้านเรียนแน่นมากค่ะคุณผู้ฟังอ่ <c oughs> ก็ต้องจัดกิจกรรมกันดีๆนะจัดวางแผนกันดีๆนะคะว่าเออจะว่างตรงกันเมื่อไหร่ <c oughs> อย่างไรจริงค <c oughs> ่ะ ในความเป็นบ้านเรียนคุณตั้งแต่ที่เราจัดการศึกษามาค่ะแม่พึ่งเคยมีช่วงจังหวะหรือเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เราเกิดความวิตกกังวลไหมคะเป็นเหมือนกับอุปสรรคเล็กๆหรือว่าอะไรบางอย่างที่รู้สึกเฮ้ยมันต้องหาอะไรบางอย่างมาตอบโจทย์เราแล้วนะหรือเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นมาในตัวเองอย่างนี้คะ่ะมีค่ะมีค่ะจริงๆมันก็มีหลายจุดจริงๆอะ่ะก็คือบ้านเรียนเราก็คือเด็กก็คือเด็กปกติทั่วไปนะคะจริงๆคือเขาไม่ได้พิเศษ ไปมากกว่าเด็กเด็กในระบบอื่นๆก็คือมันจะมีช่วงที่แบบจังหวะที่เหมือนบางทีคือเขาสนปกติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนในเรื่องการเรียนการสอนแรกๆเลยที่จัดคือเราเราก็ยังไม่ได้ชำนาญขนาดนั้นพอเราจัดปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนที่แม่ทั่วไปเขาเจอค่ะเออสอนการบ้านลูกถ้าไม่ใช่ครูนี่คือลูกไม่ฟังลูกไม่อยากจะเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็น เป็นจุดที่รู้สึกเหมือนตอนแรกก็เริ่มท้อเอ้ยทําไมลูกถึงไม่อยากจะทํากับเราทําไมเราพูดไม่ดีหรออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็ไปศึกษาข้อมูลอันนี้ต้องยอมรับว่าไปศึกษาข้อมูลแล้วก็มีความเครียดจนต้องรู้สึกว่าต้องหาตัวเองเวลาให้ตัวเองรีแลกซ์ส่วนตัวแล้วก็หาข้อมูลแก้ไขปรับปรุงในตรงส่วนนี้ ค่ะก็เหมือนอย่างเช่นว่าเราสอนลูกเนี่ยแล้วลูกลูกลูกอาจจะเรียนแต่อาจจะไม่เต็มใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่สนุกพอสําหรับเขาเขาคงรู้สึกว่ามันเรียนเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแรกๆนะคะแม่ก็เลยเปลี่ยนวิธีที่ไปศึกษามาก็คืออ่าเราเรียนรู้ผ่านการเล่นเราเล่นไปด้วยเลยแล้วเราก็จะได้ความรู้ด้วย ก็กลายเป็นว่าลูกเอนจอยลูกสนุกขึ้นเราก็เลยตั้งแต่วันนั้นมาก็คือสอนลูกแบบนี้มาตลอดเขาก็จะเอนจอยทุกอย่างกิจกรรมทุกอย่างที่คุณแม่จัดให้เขาชอบหมดทุกอย่างเลย <c oughs> <c oughs> ก็เลยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคดีขึ้นดีขึ้นแม่แม่ก็ดีขึ้นลูกก็ดีขึ้นแล้วความสัมพันธ์ของเราก็ดีขึ้นแล้วเราตัวเราเองเราเป็นพ่อแม่เราก็สามารถสอนลูกได้ดีขึ้นด้วยเหมือนกับว่าทุกๆุกก,กิจกรรมหรือทุก วิถีการดําเนินชีวิตมันจะมีประเด็นปัญหาอุปสรรคอะไรมาอยู่แล้วนะคะหอบมาบ้างเกิดมาบ้างเกิดมาบ้างก็ทําให้เรามีความแกว่งมีความท้อหรือมีความกังวลเกิดขึ้นได้แต่ว่าในความโดดเด่นตรงนี้ของน้องคุณเองนะคะอแม้เพิ่งเห็นว่ามันมีผลมาจากการที่เราโฮมสกูลให้น้องด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะต้องยอมรับว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยที่ที่มันมันดีขึ้นขนาดนี้ เหมือนเหมือนตัวเขาเองเขาก็สนุกก็คือเคยไปนะคะเคยไปโรงเรียนน้องเคยไปโรงเรียนแต่ว่าน้องไม่โอเคน้องร้องไห้ทุกวันแล้วก็อ่าน้องป่วยบ่อยด้วยก็เลยเรารู้สึกว่ามันสง่งผลต่อพัฒนาการของลูกการป่วยบ่อยคือมันไม่ใช่เรื่องที่ดีก็เลยก็เลยต้องจัดการศึกษาด้วยตัวเองแล้วน้องก็ดีขึ้นสุขภาพร่างกายน้องก็ดีขึ้นพัฒนาการน้องก็ดีขึ้นแล้วทุกอย่างในครอบครัวเราก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นค่ะ ขออนุญาตถามเจาะอีกนิดหนึ่งไปในมุมที่การที่เราจะโฮมสกูให้น้องตอนนั้นต้องคุยกับหลายคนเยอะแยะไหมคะรอบๆตัวเรามีประเด็นอะไรกังวลกันไหมคะอืมตอนแรกตอนแรกที่จะเริ่มจัดโฮมสกูให้น้องคือคือต้องต้องบอกเยาวันไปนิดหนึ่งว่าตอนนั้นน้องอยังเรียนอยู่ในระบบอ่ะแล้วก็เนาะช่วงนั้นก็อย่างที่บอกอะค่ะมันเป็นช่วงโควิดเราเราไม่ได้ไปโรงเรียนกันอ่ะแล้วทีนี้ พอโรงเรียนเปิดเทอมโควิดมันยังไม่ได้สามันไม่ได้สาแล้วครนี้น้องก็ป่วย,ยคุณแม่ก็เลยอ่าไปปรึกษากับทางโรงเรียนทางผอออย่างเงี้ยค่ะว่าเอ่อแม่ขอวางแผนแบบนี้แบบนี้ได้ไหมให้ลูกไปเรียนแค่นี้ได้ไหมแล้วก็อยู่บ้านแบบนี้แต่ว่าเราสามารถเรียนรู้ที่บ้านได้นะแม่สอนเองได้อะไรแบบนี้ค่ะกโโ็โอ้ตอนแรกก็โอเคตอนแรกโอเคเราเรียนมาจนจบการศึกษาอ่าอนุบาลหนึ่งแล้วครานี้ก็ ขึ้นเลื่อนชั้นต่อไปเป็นอนุบาลสองคราวนี้โรงเรียนจะปรับเปลี่ยนก็คือมีพออคนใหม่ o K ซึ่งเขาก็อธิบายมาว่าเอ้ยไม่สามารถทําแบบนี้ต่อได้แล้วนะอันนี้ก็เราก็เข้าใจทางเหตุผลของเขาเราก็เลยหาวิธีหาแนวทางร่วมกันว่าอ่ะโอเคงั้นเราอย่างที่บอกคือแม่เคยศึกษามาระยะหนึ่งแล้วด้วยเราก็เลยว่าโอเคงั้นเราไปโฮมสกูลลูกกันก็เลยเดินกันเข้าไปในเขตการศึกษาไปปรึกษา ว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างแต่ส่วนตัวก็คือเราอ่ะหาข้อมูลมาระยะหนึ่งแล้วแต่เราอยากรู้ว่าอ่ะอเขตการศึกษาเขาตอบโต้ยังไงกับเราเขาจะแนะนำอะไรเรามาอย่างเงี้ยค่ะก็ลองไปไปคุยดูเขาก็แนะนำมาดีค่ะเขตการศึกษาเขาก็น่ารักแล้วก็แนะนำะรายละเอียดให้ข้อมูลมาว่าโอเคเราจดช่วงไหนแล้ว ช่วงไหนที่เขาเปิดให้โจทย์ช่วงไหนที่ว่าเขาจะ,ะปิดรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยเริ่มไปโจทย์การศึกษากาันแล้วก็เริ่มอจาจดแผนกันก็ส่วนเรื่องการโจดแผนก็จะมีะบ้านเรียนรุ่นพี่หรือว่าเพื่อนๆที่เคยทำโฮมสกูลมาก่อนแล้วเขาก็ให้คําแนะนํามาแล้วเราก็จะ,อ,ะอยู่ในกลุ่มโฮมสกูลกันอยู่แล้วล้วก็จะหาข้อมูลในนั้นกันมาเพื่อเอามาเชื่อมโยงกับแผนให้ลูกเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ แล้วก็ส่งแผนไปเขตอนุมัติแล้วก็จัดการศึกษายลงมาเลยอ่าเป็นเรื่องราวของความเป็นบ้านเรียนคุณนะคะคุณผู้ฟังในช่วงท้ายเดี๋ยวให้แม่พึ่งปากเป็นกำลังใจให้กับ หลายๆครอบครัวที่อาจจะกำลังสนใจโฮมสกูลหน่อยค่ะเออต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรจะมาเป็นโฮมสกูลแล้วก็จังหวะอาจจะได้ปรึกษาหารือกับทางกลุ่มบ้านเรียนหรือคอนแทคกับแม,แม่พึ่งด้วยได้เลยนั่นเองนะคะค่ะก็อ่ะฝากถึงอ่ะคนที่กำลังจะจดหวโฮมสกูลนะคะที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะทำบ้านเรียนให้ลูกๆนะคะว่าจริงๆมันมันไม่ได้ยาก มันไม่ได้ยากถ้าเกิดว่าเราศึกษาและเข้าใจตรงส่วนนั้นนะคะและที่สำคัญอย่างหนึ่งคือต้องเข้าใจในส่วนของบุตรของตนเองว่าอ่าเราจะทำแผนการเรียนการสอนให้ลูกแบบไหนอ่าทำยังไงให้เข้ากับบริบทบ้านตัวเองอย่างนี้ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องเรื่องข้อมูลจริงๆมันน่าจะหาข้อมูลกันได้ง่ายอยู่แล้วปัจจุบันไม่ต้องกลัวเขตการศึกษานะคะเราสามารถคุยกันได้ อันไหนถ้าเราแยงได้เราเราก็แยงเราก็สามารถแยงได้เขตการศึกษาเขาเขาก็รับฟังถ้าถ้าเกิดว่าอ่าเขาไม่รับฟังเราก็สามารถมีข้อมูลให้เขาได้อย่างเงี้ยค่ะก็มาสู้ด้วยกันมาสู้เพื่อลูกด้วยกันไม่ต้องกลัวนะคะ,ะเป็นคำยืนยันแล้วก็ให้กำลังใจจากแม่พึ่งด้วยนะคะในลักษณะของการ มั่นใจในตัวเองแล้วก็เข้าใจในตัวลูกของเราค่ะว่าเราจะโฮมสกูลให้ลูกได้นะคะไม่ยากเกินไปทุกคนสามารถทําไดไ้เองค่ะวันนี้รายการห้องเรียนปากกว้างขอบคุณแม่พึ่งมากเลยนะคะที่มาร่วมกันพูดคุยแบ่งปันขอบคุณค่ะคุณค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนปากกว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกันอีกครั้งได้ที่เ w w ไซต์ d ็ t h a i p o d c a s t com นะคะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะห้องเรียน้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world by the voice